ผลตอบแทนของตลาดหักด้วยลิขฟรีใน1ปีข้างหน้าถูกไหมคะในอนาคตข้างหน้ามันยังไม่เกิดนะคะงั้นเราบองยากงั้นโดยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ยย้อนหลังค่ะนะคะเฉลี่ยย้อนหลังนะคะย้อนหลังนะคะว่า5ปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ที่สูงกว่าลิขฟรีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะและจับมันเฉลี่ยนะคะเป็นตัวเลขที่ดีไหมคะของบ้านเราท่านว่าดีไหมคะไม่ดีหรอกค่ะเพราะตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นชื่อว่า emerging ก็คือมัน volatile เหลือเกินถูกไหมคะงั้นถ้าเราจะเฉลี่ยนะคะเราต้องเฉลี่ยยาวๆอ่ะนะคะระดับ10ปี20ปีเป็นต้นไปอ่ะนะคะเพื่อจะบอกถึง market premium อย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นนี่ก็เป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งที่ subjective มากๆค่ะของอเมริกาตอนนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ประมาณ 6% เขาไม่ได้ใช้แต่ตัวเลขเฉลี่ยในอดีตนะคะเพราะว่า08 09 10เนี่ยตลาดเขาผิดปกติค่ะถูกไหมคะงั้นเขาใช้จากไหนเขาได้จาก forward looking นะคะมองไปข้างหน้ามองจากไหนเขาก็ใช้จากการที่ใช้แบบจำลองเอาราคา S&P 500ปัจจุบันมาหาว่านักลงทุนมองว่าควรจะได้ผลตอบแทนสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงเทรดแต่ชนีอยู่ที่ระดับนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยก็แค่เดียวก็อยากให้ดูว่าโอ้โหกว่าเราจะได้ valuation นะคะแค่ตัว discount อะค่ะเห็นไหมคะเรายังมาด้วยสมมุติฐานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด debt to equity เท่านี้เวทออกมาก็เป็นเท่านี้นะคะเอามาหานะคะถ้าเรามีคอสอัปเดตเท่านี้ต้นทุนเงินทุนของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะมันก็ subject to ไอ้ market premium ตัวนี้นั่นเองนะคะถ้าเรียนดูจากบทวิเคราะห์เดี๋ยวเราจะพูดกันในภาคบ่ายเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เวลาเขา discount นะคะoperation ของตัวแบงก์ต่อโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาจะใช้ discount rate ประมาณ 7-8% ค่ะนะคะก็คือ 7-8% นะคะก็คงมาจากตัวค่าเบต้าประมาณนี้นะคะถ้าความต่างกันก็คือสมมุติฐานในเรื่องพวก market premium นั่นเองนะคะอยู่ประมาณ 7-8% นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยลองมาดูในรายละเอียดกันก็ได้นะคะโอเคนะคะขออนุญาตกลับมาที่ตัวสไลด์ที่เรามองเมื่อกี้กันนะคะนะคะเดี๋ยวข้ามมานะคะขออนุญาตกลับไปที่ตัวที่ข้ามมานะคะก็คือตัวนี้ค่ะนะคะนะคะก็คือตัวนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวข้ามมา2สไลด์ไม่ใช่อันนี้ค่ะนะคะอยากจะมาดูตัวนี้ค่ะนะคะตัวนี้ค่ะนะคะเน้นเวลาเรามองถึงปัจจัยในการผลักมูลค่าจาก discount cash flow นะคะจาก discount cash flow ไอ้ตัวมูลค่าของเราเนี่ยนะคะมันมาจากไหนได้บ้างนะคะก็บอกว่าหลักๆเลยคือ growth นะคะเวลาถ้าเดนเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารของท่านนะคะเพื่อจะทำ valuation นะคะสิ่งที่เดนอยากได้ก็คือ growth rate ค่ะนะคะ growth rate นะคะ growth rate เนี่ยเดนอยากมองง่ายๆก็คือมี2ตัวgrowth rate ระยะสั้นเห็นไหมคะ growth rate ระยะสั้นกับ growth rate ระยะยาวนะคะก็คือมี2ตัวคือถ้ามองไป3ปีต่อจากนี้5ปีจากนี้นะคะผู้บริหารมองการเติบโตของกิจการนะคะอย่างไรนะคะซึ่งการเติบโตระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังย่อยออกอีกนะคะการเติบโตนะคะที่มาจากการลงทุนเดิมนะคะก็คือสินทรัพย์เดิมๆของท่านนะคะคอบิสเนสเดิมๆของท่านท่านมองว่ามันจะมีการเติบโตมาจากไหนนะคะเช่นกลุ่มลูกค้าเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะคอสของท่านเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือมาร์จิ้นของท่านจะเปลี่ยนไปยังไงนะคะอันนี้คือการเติบโตที่มาจากการลงทุนเดิมๆก็คือประสิทธิภาพของการใช้สินทรัพย์นะคะศักยภาพของการทำกำไรนะคะกับการเติบโตที่มาจากการลงทุนใหม่นะคะพวกนี้ก็อาจจะเช่นการขยายของท่านนะคะการขยายของท่านการไปซื้อกิจการอื่นนะคะ merger acquisition growth มันคนละตัวนะคะถูกไหมคะมันเป็น growth จาก organic organic ก็คือมาจากธุรกิจเดิมๆที่ท่านทำนะคะ operation เดิมๆที่ท่านทำนะคะกับตัวที่มันอาจจะเป็นการเติบโตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเช่นไปซื้อกิจการอื่น inorganic ก็คือไม่ใช่ core business ปกติของท่านนะคะอย่างนี้เพื่อเอามาดูถึงอัตราการเติบโตในระยะสั้นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกระแสเงินสด
และดูกระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นเรื่องการลงทุนที่จะรักษาหรือส่งเสริมการเติบโตที่คาดหวังนะคะนะคะงั้นถ้าเรียนไปคุยกับบริษัทนะคะผู้บริหารมองถึงการเติบโตนะคะแต่ผู้บริหารไม่พูดถึงการลงทุนเลยอะค่ะนะคะเราก็อาจจะบอกว่าเอ๊มันจะโตได้ยังไงถ้าเราไม่ลงทุนเพื่อรักษานะคะเช่นไม่รักษาเครื่องจักรนะคะไม่รักษาเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะคะ capacity ในการผลิตนะคะเราจะโตได้ไงถ้าตอนนี้เรา capacity เราเกือบ 100% ละเราจะบอกได้ไงว่าเราจะขายได้เพิ่มขึ้นโดยที่ capacity เราเต็มแล้วนะคะก็แปลว่าเราต้องถามกันในเรื่องของ capex ค่ะนะคะคุณจะลงทุนอีกไหมนะคะการลงทุนตัวเนี้ยจะลงทุนแบบไหนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะระยะเวลาของการเติบโตระยะสั้นนะคะนะคะถามว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราไม่ควรจะเอาบอกว่าสั้นดีกว่าเพราะว่าเราขี้เกียจพยากรณ์ยาวๆแต่จริงๆมันควรจะเป็นไปตามความได้เปรียบของการแข่งขันนะคะนะคะเมื่อไหร่เราพูดถึงการเติบโตระยะยาวแปลว่าเรามองว่าการแข่งขันมันจะเข้ามาจนทำให้ทุกคนเนี่ยเติบโตได้เรทเดียวกันนะคะ long term growth ก็แปลว่าเลยเวลานี้ไปนะคะการแข่งขันมันจะเข้ามาจนทำให้คู่แข่งกับเราเองเนี่ยมันคงต้องเติบโตในระดับที่ใกล้เคียงกันถ้าเรายังโตผิดปกติอยู่มันก็น่าจะมีคนอยากมาทำธุรกิจแข่งกับเรานะคะหรือภาครัฐก็อาจจะต้องเปิดตลาดนะคะเพื่อไม่ให้มันมี monopoly นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นตรงนี้นะคะเอ็นตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับความได้เปรียบในการแข่งขันเช่นสิทธิบัตรนะคะเช่นนวัตกรรมในสินค้าเหล่านั้นเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาในการทำ R&D มากน้อยขนาดไหนนะคะถ้ามันต้องใช้ระยะเวลา3 ปี 7 ปีกว่าจะเข้ามาแข่งขันกันได้ก็แปลว่าการเติบโตระยะสั้นๆพวกเนี้ยนะคะมันก็จะอยู่ไปได้อีกสัก7 ปีกว่าที่จะมีการแข่งขันที่เข้ามาจากผู้แข่งขันรายอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะและท้ายที่สุดนะคะเราก็ต้องดูในเรื่องของพวกต้นทุนเงินนะคะสิ่งที่มันจะผลักดันต้นทุนเงินก็เช่นก่อหนี้มากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงในทางการเงินมากขึ้นนะคะเจ้าหนี้ก็ต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นเจ้าของก็ต้องการผลตอบแทนสูงขึ้นงั้น WAC ก็สูงขึ้นนะคะหรือนะคะความเสี่ยงจากการดำเนินงานถ้าการดำเนินงานมันผันแปรผันผวนเยอะๆทั้งเจ้าหนี้เจ้าของก็ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเช่นกันนะคะงั้นเหล่านี้คือสิ่งที่นะคะมันลงมาอยู่เป็น valuation นะคะแต่เป็นข้อมูลที่เสริมเข้ามานะคะในการที่เราต้องการก่อนที่เราจะไป projection ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียนมองว่านะคะเป็นหัวใจของตัวทำ discounted cash flow นะคะนะคะคราวนี้จากตรงนี้นะคะจากตรงนี้จริงๆเนี่ยนะคะประเด็นอื่นๆที่ละไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนที่เป็น discuss ผลของมันนะคะมียังไหวไหมคะถ้าเดนจะขึ้นเพียกรุ๊ปเลยนะคะอันนี้ discount cash flow จบตรรกะพื้นฐานไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวเลขที่ทำ Excel นะคะแล้วก็จะให้ดูที่นักวิเคราะห์เขา valuation หุ้นบางตัวนะคะว่าเขาใช้ตรรกะเหล่านี้ไหมนะคะเอาไงดีคะเบรกก่อนดีไหมคะท่านอาจจะดูแบบว่านะคะไม่ได้พูดนะคะท่านก็เลยเหนื่อยๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้ท่านไปเน็ตเวิร์กิ้งสักแป๊บนึงนะคะ5 นาที 10 นาทีเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยตัวแบบที่2นะคะออเดียนค้างสไลด์นี้ไว้นิดนึงนะคะเอาตรงนี้สักนิดนึงละกันนะคะ long term growth ค่ะนะคะ long term growth นะคะ long term growth ก็คือ growth ระยะยาวมาได้จากไหนบ้างนะคะตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะที่ถ้าเราทำ discount cash flow แล้ว n เรายิ่งสั้นหมายความว่าเรามองระยะสั้นแค่3ปีจาก3ปีเรามองให้มันเติบโตเรทคงที่นะคะงั้นไอ้เรทตัวเนี้ยมีผลกับไอ้ terminal value และไอ้ terminal value เนี่ยท่านว่ามีผลกับราคาหุ้นท่านสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ terminal value เนี่ยค่ะยังจำ terminal value ได้ใช่ไหมคะก็คือมูลค่าที่เรามองว่าหลังจาก period n ไปมันจะกระแสเงินสดจะเติบโตได้เรทคงที่อันนึงเราหาเป็น terminal value มาจาก terminal value เนี่ยเรา discount กลับมาเราก็ได้มูลค่าของกิจการหัก debt เราก็จะได้มูลค่าของหุ้นนะคะท่านว่า terminal value เนี่ยเป็นสัดส่วนของ valuation สุดท้ายของเราเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์คะท่านว่าแล้วท่านอ่านบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์แล้วก็บอกเขาใช้ discount cash flow นะคะนะคะแล้วก็ได้ราคามาราคาเป้าหมายเท่านั้นเท่านี้ตัวอย่างราคาเป้าหมาย200ท่านว่ามีผลจากตัว terminal value สักกี่เปอร์เซ็นต์คะท่านว่าหลายคนอาจจะบอกว่าตอบแบบครึ่งๆเลยนะอาจารย์แบบว่าหมุนเหรียญเลยนะ 50% นะคะท่านว่าสูงหรือต่ำกว่านั้นคะสูงหรือต่ำกว่านั้นคะ terminal value
เอเดนทำให้ดูเลยนะคะอย่างหุ้นของตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ย Terminal Value เนี่ยมีผลกับ Valuation ของ Target Price เนี่ย 80% ค่ะ 80% เลยนะคะไอ้ Terminal Value เนี่ยมาจากไหนคะมาจาก Long Term Growth ค่ะถูกไหมคะงั้นถ้า Long Term Growth ผิด Terminal Value ผิด Terminal Value ผิด 80% ของ Valuation เรามาจาก Terminal Value ราคาเป้าหมายนั้นก็ผิดเห็นเลยถูกไหมคะนี่ Long Term Growth เนี่ยค่ะตอบได้ไหมว่าถูกคือเท่าไหร่นะคะก็ต้องพูดกันระดับเหมือนเราต้องเบสกับเคยเห็นเบสหนึ่งของตัว Warren Buffett ไหมคะแก้ง่วงค่ะวันนั้นมาเฟดเนี่ยเมื่อ 3-4 ปีก่อนเขาเบสอันหนึ่งนะคะเบสแบบถูกกฎหมายด้วยนะคะคือมีเขาเรียกว่ามีบริษัทรับจ้างพนันตัวนี้เลยนะคะรับจ้างพนันตัวนี้เลยวันนั้นมาเฟดเนี่ยเขาเบส5ปีเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเฮดฟันนะคะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอินเด็กซ์ฟันวันนั้นมาเฟดบอกว่าอินเด็กซ์ฟันจะชนะแอคทีฟฟันหลังจากหักค่าฟรีอะค่ะนะคะอีกทีนะคะActive Fund คือกองทุนที่เหมือนกับ Tisco ทำ Mid Cap อย่างเงี้ยค่ะนี่คือ Active Fund คือพยายามจะไปหาหุ้นกลุ่มที่นะคะมูลค่าตลาดยังเล็กอยู่นะคะเพื่อที่จะไปหาผลตอบแทนที่มันเกินปกติบริษัทมาเฟตบอกว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ย Active Fund เนี่ยเขาไปหาแต่ค่าตัวเขาเนี่ยมันแพงมากค่ะนะคะก็จะทำผลตอบแทนได้สูงแต่ค่าฟีเขาเนี่ยก็สูงด้วยงั้นบริษัทมาเฟตบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลงทุนตามพวก Index Fund เนี่ยin long run เนี่ย index fund ชนะค่ะนะคะพอดีเขาเบ็ดกันก่อนปี08นะคะนะคะเบ็ดกันก่อนปี08เพราะฉะนั้นมันก็เลยเงียบกันไปก็เพราะว่ามันจะเจอ hit crisis นะคะงั้นอันนี้คือระยะยาวงั้นเนี่ยก็บอกว่ากว่าเราจะรู้ว่าเราชนะหรือแพ้ค่ะมันต้องไประยะยาวๆเลยค่ะนะคะงั้น long term growth จะบอกว่ามันผิดหรือถูกก็ต้องให้มันผ่านไปอีกสัก10ปีแล้วค่อยมาคุยกันนะคะนะคะแต่ถ้าเราจะบอกณปัจจุบันว่าเรากำลังจะเล่นหุ้นณปัจจุบันเรากำลังจะใช้ข้อมูล valuation ณปัจจุบันถามว่า long term growth นะคะถ้าดูบทความของตัวนักวิเคราะห์ของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเขาจะให้ long term growth อยู่ 3% 3.5% สูงสุดที่เขาให้คือ 4.8% ค่ะจากบทวิเคราะห์นะคะที่แจกท่านไปนะคะตอบได้ไหมคะตัวไหนถูก3 3.5 4.8ตอบได้ไหมคะ long term growth ตัวไหนถึงจะถูกเหมาะเป็น long term growth ของ operation ของโรงพยาบาลกรุงเทพตอบได้ไหมคะถูกตอบลำบากค่ะผิดพอตอบได้ไหมนะคะผิดพอตอบได้ไหมนะคะผิดพอตอบได้ค่ะนะคะนะคะผิดอาจจะมองว่าเอ๊มันผิดปกติหรือเปล่านะคะ 4.8% นะคะอาจจะผิดปกติค่ะลองนึกภาพนะคะถ้าไม่ใช่ 4.8% อ่ะถ้าง่ายๆเลยนะคะบอกว่า 7% ตอบได้เลยค่ะว่าผิดปกติเพราะอะไรคะเฉลี่ยของประเทศเราเนี่ย GDP growth อยู่ประมาณ5ค่ะถูกไหมคะระยะยาวนะคะบางปีสูงกว่า5บางปีต่ำกว่า5งั้นถ้ามันมีใครที่สูงกว่า 5% เพราะอะไรคะอีกหน่อยมันจะใหญ่กว่าประเทศไทยค่ะถูกไหมคะเพราะคุณเติบโตอย่าลืมนะคะคุณไม่ได้โตแค่ปีเดียว2ปีคุณเติบโตจนถึง infinity ด้วยเรทที่มันสูงกว่าการเติบโตเฉลี่ยของระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วคุณดูนะคะโลกเหล่านี้เติบโตได้ตาผลตอบแทนอัตรา GDP เฉลี่ยกี่เปอร์เซ็นต์คะ 2% ค่ะงั้นไม่ใช่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะคะใหญ่กว่าโลกอีกค่ะนะคะนั่นคือคำว่า long term growth เนี่ยค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้ามาจาก external view นะคะ external view คือมาจากปัจจัยข้างนอกมันก็คือจะต้องเป็นตัวเลขเฉลี่ยของพวกอุตสาหกรรมเฉลี่ยของพวกระบบเศรษฐกิจนะคะในความหมายคือเราจะไม่เห็นพวกมีจิต2ตัวค่ะนะคะ long term growth จะบอกว่า 10% 15% เนี่ยเราจะไม่เห็นนะคะเพราะอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยเนี่ยมันจะไม่เติบโตด้วยเรท2ดิจิตค่ะนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าอะละไม่อยากไปพึ่งพาข้อมูลของอุตสาหกรรมข้อมูลของระบบเศรษฐกิจหรือตัวเลขของเงินเฟ้อนะคะคุณก็ต้องใช้คำว่า internal view คือใช้จากข้างในของตัวคุณเองบางครั้งเขาก็ใช้คำว่า fundamental growth ค่ะ growth ที่มาจากศักยภาพของท่านเองอันนี้ก็จะมาจากสูตรก็คือ ROE คูณ1ลบ dividend payout นะคะ ROE ลืมนะคะก็คือตัวเลขที่เจ้าของอยากได้อยู่แล้วนะคะงั้นก็จะมาจาก ROE นะคะที่เราสามารถสร้างได้กับเจ้าของคูณด้วย1ลบด้วย dividend payout นะคะซึ่งก็คือ retention ก็คือเงินสัดส่วนที่เก็บ